ใหญ่ที่สุดที่เคยได้มาค่ะเมื่อคุณแก้วกลับจากอังกฤษวันที่14สิงหาคมคุณแม่จะไปรับที่สนามบินด้วยนะคะตัวคุณพ่อของคุณแก้วพงประยูนนะคุณคำพงประยูนพ่อคำเนี่ยไหนๆก็พูดถึงบนเวทีละพ่อก็บอกว่าไม่เชื่อคำตัดสินของกรรมการเพราะว่ายกที่3ต่อยคู่ต่อสู้ได้หลายหมัดแต่ไม่ได้คะแนนยังไงก็ขอขอบคุณแฟนมวยกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมเชียร์